สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการทำบูสต์แบบไซบาร์นะครับเป็น responsive ไซบาร์เมนูนะครับซึ่งในคลิป YouTube นี้นะครับเขามีการแชร์โค้ดให้เราไปพัฒนาต่อนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ Remote Dev มากๆเลยนะครับที่มาทำตัวอย่างแล้วก็ทำโค้ดดีๆให้เราไปประยุกต์ใช้งานครับเดี๋ยวผมจะแชร์คลิปนี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับท่านสามารถที่จะมาดูวิธีการทำแล้วก็มา copy โค้ดตามผมได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ YouTube นี้นะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ไปกดเพิ่มเติมนะครับก็จะเห็น GitHub ตรงนี้นะครับเขาแชร์ซอสโค้ดไว้เราก็คลิกซอสโค้ดขึ้นมาดูได้เลยครับนี่ก็จะมี index img แล้วก็ css นะครับเราก็คลิกไปที่ไฟล์ index ของเขาเลยครับนี่นะครับจากนั้นก็ไปที่ raw นะครับแล้วก็ ctrl a ctrl c copy เลยนะครับจากนั้นก็ไปใช้เทมเพลตนะครับที่ผมได้แชร์ให้นะครับเป็นเทมเพลตเว็บแอปนะครับแล้วก็มาที่ไฟล์ index แล้วก็ทำการลบข้อมูลทั้งหมดแล้วก็วางโค้ดลงไปเลยตามนี้นะครับง่ายมากๆครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปที่หน้า GitHub อีกครั้งหนึ่งกด back ครับย้อนกลับไปแล้วก็ไปที่ไฟล์ css ครับคลิกไปที่ style.css ครับนี่นะครับรอเหมือนเดิมครับแล้วก็ Ctrl A Ctrl C ครับ copy นะครับ copy เสร็จเราก็ไปที่ไฟล์ CSS นะครับตามแม่แบบที่แชร์ให้นะครับ Ctrl V ลงไปแบบนี้ครับจากนั้นนะครับให้กลับมาที่ไฟล์ index ครับเพื่อจะเอา CSS เนี่ยนำเข้ามาใช้ในโปรเจกต์นี้วิธีการนะครับไปที่คำสั่งต่างๆตรงนี้นะครับมาบรรทัดที่9นะครับ copy ตรงนี้เลย Ctrl C นะครับแล้วก็มาที่ไฟล์ indexมาตรงบรรทัดที่13นะครับตรงนี้นะครับบรรทัดที่13เนี่ยลบของเขาทิ้งไปเลยแล้ว Ctrl V นะครับเป็นการ include นะครับ CSS เข้ามาใน index ตามนี้กดบันทึกครับจากนั้นก็ไป deploy ให้เป็นเว็บแอปนะครับเสร็จแล้วก็ลองทดสอบนำไปใช้งานนะครับผม deploy แล้วนะครับผมจะทดสอบให้ดูนะครับก็กดลิงก์ทดสอบโชว์ขึ้นมาเลยแบบนี้เห็นไหมครับเราจะได้เหมือนเขาทุกอย่างเลยนะครับจากนั้นเราค่อยมาปรับข้อความปรับไอคอนนะครับไอคอนตรงนี้ก็จะเป็นของฟอนต์ออซัมนะครับแล้วก็ปรับเนื้อหาตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมต้องการปรับสีนะครับปรับตรงไหนนะครับสีนี่ก็จะปรับตรงนะครับตรงนี้นะครับ BG Success มั้ยครับเป็นสีเขียวนะครับหรือวิธีที่1ก็คือนะครับดับมันคลิกตัวนี้ Ctrl H นะค้นหาเลยคำว่า success มีกี่จุดนะครับถ้าดูดีๆก็จะมีอยู่2จุดเนี่ยเลื่อนมาตัวนี้ก็เห็นคำว่า success นะครับในส่วนนี้เมื่อมีการย่อหน้าจอเป็น responsive นะครับมันก็จะโชว์ BG ตัวนี้ขึ้นมาอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะ replace ไปเลยนะครับเช่นอยากได้สีดำก็พิมพ์คำว่า dark นะครับ success แทนที่ด้วย dark แล้วก็กดปุ่มแทนที่ทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับเรียบร้อยกดบันทึกพอกดบันทึกเสร็จนะครับก็กด refresh ดูนะครับแบบนี้เลยอย่างงี้นะฮะนี่ก็จะเป็นสีดำละนะครับเราอยากเปลี่ยนข้อความอะไรเปลี่ยนลิงก์อะไรพวกนี้เราก็มาจัดการนะครับในไฟล์ index ได้เลยนี่ครับนี่เขาก็จะมีข้อความ overview notification นะครับ analyze เราจะเปลี่ยนเป็นข้อความอะไรนะครับ remote dev นะครับตรงนี้ก็นะครับชื่อตรงนี้เวลาเราเปลี่ยนนะครับมันก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยอย่างงี้ครับไอคอนตรงนี้นะครับเวลาเราเปลี่ยนนะครับมันก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยไอ้ I นี่ครับครับตรงนี้นะฮะวิธีการก็นะถ้าจะใช้ตามเขาก็คือไปที่ Font Awesome นะครับเนี่ย copy ตรงนี้ก็ได้ Font Awesome copy เปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับไปค้นหาเลย Font Awesome กด Enter จากนั้นไปที่ไอคอนตรงนี้นะครับไปที่ไอคอนตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ไปเสิร์ชหาไอคอนที่ต้องการนะครับเราก็นะครับที่จะเปลี่ยนเป็นรูปอะไรนะครับเป็นโลโก้ไหมก็พิมพ์คำว่าโลโก้นะครับแล้วก็กดค้นหาดูนะครับมีไหมโลโก้เนี่ยมันก็จะไปโชว์โลโก้ต่างๆนะครับขึ้นมาให้เรานะครับทีนี้มันก็จะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบโปรนะครับถ้าเราอยากค้นหาเฉพาะฟรีเราก็คลิกตรงนี้ฟรีอย่างเดียวก็ได้นะครับมันก็จะค้นหาเฉพาะภาพที่เป็นภาพฟรีมาให้เรานะครับสมมติว่าเราอยากได้ภาพไหนนะครับเราก็แค่คลิกภาพนั้นนะครับนี่นะฮะวิธีการเรามาใส่ก็คลิกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มันจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับเราคลิกลงไป copy นะฮะแล้วเราก็เอามาแทนที่นะครับ
ตรงไหนที่มันขึ้นคำว่า iClass นะครับเนี่ย iClass ตรงนี้สมมติว่าผมนะครับจะเอาไปแทนที่โค้ดเก่าแทนที่จะไปทั้งหมดเลยก็อาจจะเอาเฉพาะฟาเนี่ยครับฟา solid ฟา warehouse control c นะครับแล้วก็เอาไปแทนที่ตรงนี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้ control v ลงไปอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เราก็ลบออก delete ทิ้งไปเลยนะครับกดบันทึกอย่างเงี้ยพอบันทึกเสร็จนะครับแล้วก็ลอง refresh ดูมันจะเปลี่ยนรูปตรงเนี้ยนะครับเป็นรูป warehouse เนี่ยแบบนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็ไล่แก้แต่ละจุดนะครับตรงไหนที่เป็น i อะไรเงี้ยนะครับเพจคอนเทนต์ goes here นะครับตรงนี้แปลว่านำเสนอเนื้อหาในหน้านะครับเปิดขึ้นมาให้โชว์เนื้อหาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปหาจุดว่ามันเอาไปโชว์อยู่ตรงไหนนะครับเพจคอนเทนต์นะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเพจคอนเทนต์ goes here นะครับใส่เนื้อหาตรงนี้นะครับสมมติว่าผมมี data table นะฮะอยากเอามาโชว์ในตรงนี้นะครับผมก็จะต้องใช้วิธีการ include นะครับไฟล์ HTML เนี่ยมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับคือเราแยกไฟล์กันนะครับแล้วก็วิธีการก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ไปเอาโค้ดนี้มานะครับ Ctrl C นะครับมาที่ index นะครับแล้วก็ Ctrl V ลงไปตรงนี้นะครับเนี่ยวางโค้ดลงไปตรงนี้แล้วก็ระบุชื่อ HTML ที่เราต้องการเอามาโชว์ในที่นี้ของผมก็คือ data table ใช่ไหมครับ dataTable แบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเอามาโชว์ในข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองรีเฟรชดูนะครับมาไหมนี่ครับมันก็จะโชว์ข้อมูลจากหน้า HTML นะครับมาโชว์ในหน้านะครับเนื้อหาแบบนี้ได้เลยไหมครับนี่คือวิธีการนะครับประยุกต์นะครับหรือว่านำโค้ดที่เขาแชร์ให้นะครับไปประยุกต์พัฒนาต่อนะครับผมได้ประยุกต์แล้วผมตั้งชื่อว่า home นะครับเดี๋ยวจะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะครับอินเด็กซ์ตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็น home นะครับกดปุ่มบันทึกนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์นะครับหลังจากที่ประยุกต์หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่พบไฟล์ชื่อ home เดี๋ยวนะ home ดู get homeเดี๋ยวนะทำไมบอกว่าไม่ได้นะครับพิมพ์อะไรผิดผมพิมพ์อะไรผิดนะครับโฮมเปลี่ยนชื่อรหัส GS โฮมกดบันทึกลองรีเฟรชดูซิโอเคพิมพ์ชื่อผิดนะครับเมื่อกี้นะครับข้อมูลก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับหน้าตาที่ผมนะครับหน้าตาที่ผมเปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาแก้ CSS นะครับตรงนี้เป็นฟอนต์ชื่อว่าพร้อมอย่างเงี้ยนะครับเป็นฟอนต์ไทยพร้อมนะครับเสร็จแล้วผมก็จะนำ data table นะครับเข้ามาในหน้า home นะครับตรงนี้แสดงเนื้อหาที่นี่ใช่ไหมครับนี่แสดงเนื้อหาที่นี่ผมก็จะต้องไป copy code includeเหมือนเดิมนะครับ Ctrl C นะครับเอามาใส่ตรงหน้า Home นะครับแล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อ Data Table นะครับ Data Table ก็คือเอาไฟล์นี้มาโชว์ในหน้า Home อย่างเงี้ยแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะครับบันทึกเสร็จ Refresh นะครับหลังจากเปลี่ยนฟอนต์นะครับสวยงามเลยไหมครับนี่เปลี่ยนฟอนต์สวยงามเห็นไหมข้อมูลก็เข้ามาอยู่ในหน้าเว็บแอปของเราสวยงามเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเวลาที่เราย่อหน้าจอลงไปนะครับแบบนี้นะฮะนี่หน้าย่อหน้าจอลงไปนะครับนี่ข้อมูลก็จะถูกย่อลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับสามารถที่จะคลี่เมนูออกมาแบบนี้เห็นไหมครับนี่กดคลี่เมนูออกมาแบบนี้ได้เลยเนี่ยครับนี่นะฮะขยายนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับใครที่อยากเอาไปพัฒนาต่อก็ลองไปทำตามวิธีนี้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ